อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะเรามีทริปที่เราเคยไปเที่ยวที่ลอนดอนมาเนาะก็มาดูกันค่ะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเป็นที่แรกค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้ Good morning London วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยว Madame Tussauds ค่ะที่อังกฤษนะคะเป็นสาขาแรกที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษเลยค่ะMadame Tussauds นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งค่ะซึ่งก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.นะคะ1835ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเบเกอร์ในกรุงลอนดอนค่ะในปัจจุบันนะคะ Madame Tussauds มีทั้งหมด24สาขาทั่วโลกค่ะในเมืองไทยนะคะก็ไปได้เหมือนกันที่สยาม Discovery นะคะซึ่งก็จะเป็นมาดามทูโซแบบไทยๆแต่วันนี้เราไปดูมาดามทูโซแบบอังกฤษกันค่ะที่นี่นะคะถือเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสาขาแรกของโลกค่ะจากทั้งหมด24สาขานะคะและเป็นที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งของเหล่าบรรดาเซเลบระดับโลกไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดนักร้องนักการเมืองผู้นำระดับประเทศและบุคคลสำคัญของโลกแบบเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยค่ะการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Baker Street นะคะออกจากสถานีมาก็จะเจอรูปปั้นของนักสืบชื่อดังก้องโลกก็คือเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะแล้วก็เดินไปที่พิพิธภัณฑ์มาดามทูสโซก็คือหันหน้าออกจากสถานีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปประมาณ2นาทีค่ะส่วนราคาของบัตรเข้าชมค่ะราคาประมาณ29ปอนด์นะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 1,200 บาทซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะมีหุ่นขี้ผึ้งทั้งหมดนะคะ250หุ่นค่ะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ